สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมเสน่ห์จันทร์ใช่ไหมครับเสน่ห์จันทร์นะครับที่สวนเรานี่มีเสน่ห์จันทร์อยู่กี่ชนิดครับตอนนี้3-4ชนิดนี่แหละครับครับลองพาผมชมหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เสน่ห์จันทร์กำลังมาแรงเลยนะครับกำลังมาแรงนี่ครับเป็นเสน่ห์อะไรครับนี่ก็จะโกเมนมั้งครับโกเมนเหรอครับโอ้เสน่ห์มันต้นเหมือนเสน่ห์จันแดงจันแดงนะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเสน่ห์โกเมนเหรอครับใบดำครับโอ้ใบจะแตกต่างมันกลมครับอ๋อมันจะมีความแตกต่างอยู่ที่ใบนะครับเสน่ห์จันแดงกับเสน่ห์โกเมนนะครับมีความแตกต่างกันนะครับที่ใบนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์โกเมนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเสน่ห์จันแดงดูนี่ฮะจันแดงครับไหนนี่ฮะจันแดงครับไหนจันแดงเนี่ยมันคล้ายๆกันไหมคล้ายกันแต่ใบมันไม่กลมใช่ไหมครับใบมันจะเรียวอ๋อใบมันจะเรียวใช่ครับมันจะเรียวมันจะเรียวมันจะเรียวเป็นรูปหัวใจหรือเปล่าครับคล้ายครับกลมออกมาแบบนี้ฮะมันจะไม่กลมครับมันไม่อ๋อครับปลายมันจะเป็นแหลมๆออกมานะครับท่านผู้ชมจะไม่ชิดครับโกเมนจะหูชิดอ๋อหูคือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโกเมนจะหูชิดนะครับแต่ว่าเสน่ห์จันแดงนี่จะหูกลางครับครับนี่ครับนี่อันนี้ก็คือเสน่ห์จันแดงทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็จันเขียวครับจันป่าไหนครับนี่ครับพวกจันป่าอ๋ออันนี้จันป่านะครับเป็นจันเขียวใบนี้สวยนะครับผมครับนี่คืออันนี้อันเดียวกันใช่ไหมครับนี่คนละพันครับอ๋อแต่อันนี้อีกพันหนึ่งต่างหากแต่ดูใบนี้มันสวยเหมือนใบบอลที่ครับใบแปลกครับเสน่ห์จันเขียวใช่ไหมครับเขียวอยู่นี่ครับน่าจะอันนี้จันป่าครับเสน่ห์จันป่าครับนะครับนี่นะครับเสน่ห์จันป่าไม้ทับภาคใต้ฮะเสน่ห์จันเขียวครับอันนี้ก็เสน่ห์จันเขียวเหรอครับใช่ครับเสน่ห์จันเขียวจากใต้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับนี่โกเมนเป็นอย่างนี้ครับอันนี้โกเมนนะครับโกเมนมันจะกลมเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะกลมเลยนะครับส่วนเสน่ห์จันแดงก็เห็นไหมครับมันจะมีรูปเรียวออกมาเป็นรูปหัวใจครับนี่ลักษณะจะต่างกันครับลักษณะจะต่างเห็นชัดเลยครับครับแล้วมีจันอะไรเสน่ห์จันอะไรอีกโอ้มีจันดำด้วยครับตอนนี้ก็รอจันหน้ากับจันขาวอยู่นอกจากจันแดงแล้วยังมีจันดำอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูจันดำจันดำนี่เกินเดียวครับก็เลยไปทอดไว้ไกลๆหน่อยครับโอ้นี่ครับนี่จันดำนะครับนี่เสน่ห์จันดำนะครับนี่ตัวนี้สวยมากโอ้โหสวยมากครับกอใหญ่นี่เสน่ห์จันดำนะครับท่านผู้ชมเอาไข่ใส่เพื่ออะไรครับนี่เพิ่มแคลเซียมครับเพิ่มแคลเซียมครับใบคล้ายๆกับเสน่ห์จันป่านะที่เราดูเนี่ยเหลี่ยมลักษณะเหลี่ยมนะครับแต่ว่าอันนี้ใบจะออกเข้มมากนะครับออกจะไปทางดำนะครับเรียกว่าเสน่ห์จันดำนะครับท่านผู้ชมจะดูโคนเปลือกไข่ออกครับไม่เป็นไรครับทิ้งไม่เป็นไรครับมาทิ้งตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยกว่าจะมันจะกินได้นะครับต้องทุบมีเสน่ห์จันประกายดาวมีหรือยังไม่มีเลยครับเห็นว่าราคาแบบโอ้โหสูงมากกำลังขึ้นยานเลยครับกำลังขึ้นยานนะครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยตัวนี้ไม่ได้ขายครับตากแม่เอาไว้ขยายพันธุ์ก่อนแต่ว่าที่เขาขายกันอ่ะโดยทั่วๆไปราคาอยู่800อัพถึง1,000ขึ้นไปครับแล้วแต่ฟอร์มอ๋อแล้วแต่ฟอร์มสวยฟอร์มอืมครับแล้วแต่ฟอร์มนี้ก็น่าจะได้หลักพันกว่าครับเพราะมันหลายใบครับแต่ว่าอันนี้ไม่ขายนะครับจะขยายก่อนเพราะว่ามีแค่ต้นเดียวนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันทร์กำลังมาแรงนะครับจริงที่รู้นี่เสน่ห์จันทร์เนี่ยมีกี่อย่างครับโอ้เยอะเลยครับเหรอมีเยอะอมไม่ต่างกับบอลเลยครับครับมีเยอะเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่กำลังมีชื่ออยู่ตอนนี้ก็มีเสน่ห์จันทร์จันทร์ขาวขาวจันทร์นาคจันทร์นาคจันทร์เงินจันทร์เงินจันทร์ดำจันทร์ดำมีจันทร์แดงจันทร์แดงจันโกเมนใช่ครับแล้วก็จันทโครบจันทโครบโอ้จันเขียวจำยากเลยครับเยอะจริงๆจันป่าเดี๋ยวค่อยจัดหามาเนาะครับใช่ครับเดี๋ยวค่อยเอามา
โอ้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้นะครับครับนี่ออเดอร์เขาสั่งไว้ครับครับกระถางละเท่าไหร่นี่พันครับกระถางละพันยกเข่งเลยใช่ไหมใช่ครับ 1,000 เนี่ยโอ้ออนไลน์ก็ส่งเหรอครับเนี่ยออนไลน์เขาไปส่งเข่งครับเพราะคือขายให้คนแถวบ้านแล้วครับครับผมถ้าออนไลน์นี่ส่งแต่ต้นเหรอครับเขาก็คงหาซื้อได้เยอะแยะแหละครับตามนั้นตอนนี้ตามริมทางก็ขายกันเต็มเนาะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่คัดมาอย่างดีนะครับครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาชมเสน่ห์จันทร์นะครับที่มีหลายๆแบบให้ชมนะครับขอบคุณมากๆครับ